สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกคนนะฮะกับเพื่อนๆชาวคอนทราสต์สตูดิโอนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับร้านที่ผมภูมิใจนำเสนอมากๆนะครับชื่อร้านอาจจะเรียกยากสักหน่อยแต่ถ้าเรียกแล้วอร่อยแน่นอนนะครับบูโอนิซิโมนะครับเรสซองแอนด์พิซซาเรียนะครับผมนี่อยู่ตรงอาคารเอกไพรินนะครับผมเราจะได้กินอะไรกันบ้างนะวันนี้เดี๋ยวตามเราไปข้างในเลยครับเอานะครับผมตอนนี้นะฮะเราก็นั่งกันอยู่ในร้านแล้วนะครับผมนี่โอ้เมนูนี่เต็มโต๊ะไปหมดเลยดูดิอันนี้คือพิเศษมากนะครับผมนี่นะอ่ะเดี๋ยวอะไรเป็นอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเรียกเชฟเข้ามาแนะนำทั้งชื่อเมนูแล้วก็วิธีการกินเลยนะครับผมเรียกเชิญเชฟเข้ามาเลยครับสวัสดีครับอ่ะโอเคนะครับผมนี่เรามาแนะนำกันเลยนะฮะเริ่มจากอะไรกันก่อนดีครับเชฟครับเอาเป็นตัวแรกนะครับซิกเนเจอร์สตาร์เตอร์ครับซิกเนเจอร์สตาร์เตอร์เลยนะครับเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยของทางร้านครับที่แนะนำครับมีเป็นพิซซ่าเบสครับใช้เป็นแป้งพิซซ่าเป็นน้ำมันโรสแมรี่กับกระเทียมครับครับกินคู่กับตัวซอสที่ทางร้านนี้ให้จะเป็นบัลซามิกรีดักชั่นครับครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเขาเรียกแช่ผิวส้มลงไปเลยครับได้มีกลิ่นส้มตัวก็เป็นโบโลเนสซอสครับสลัดไปที่แล้วก็เป็นมิกเวจเทเบิลครับเป็นผักย่างรวมครับครับผมก็จะแต่ว่าผักย่างนี้ก็คือจะเปลี่ยนไปแล้วแต่วันครับอ๋อแล้วแต่วันก็คือจะเป็นออเดอร์กินกับตัวแป้งนี้ใช่ครับนะครับผมเราเริ่มเลยแล้วกันนะครับอันนี้มันต้องวางลงไปแล้วก็จริงกินเป็นขนมปังเป็นจิ้มเหมือนคล้ายๆฝรั่งเศสครับที่มีพวกซอฟโรกินกับเนยกินแบบรออาหารจานหลักอะไรเงี้ยเป็นเรียกน้ำย่อยแต่ตอนนี้ไม่ต้องรอแล้วมาเต็มโต๊ะเลยโอเคลองเริ่มชิมกันเลยดีกว่านะครับเปรี้ยวหอมในปากกำลังดีครับกินเข้าไปนี่คือเรียกน้ำย่อยได้ดีมากฮะครับตัวต่อไปเป็นทูน่าทาทาครับเป็นเนื้อทูน่าหั่นเป็นเนื้อทูน่าดิบนะครับเป็นสดครับหั่นเป็นเล็กๆแล้วก็คลุกกับมันสั่งครับส่วนข้างล่างข้างล่างถ้าเกิดตักลงไปจะเห็นเป็นสีเขียวๆตัวนั้นจะเป็นโกกาโมเล่เป็นอะโวคาโดบดครับแล้วก็ปรุงรสเกลือพริกไทยน้ำมันนิดหน่อยกินกับผักล็อกเก็ตแล้วก็มะเขือเทศครับแล้วก็ถ้าอยากได้แบบบางคนแบบกินเนื้อปลาแบบดิบๆไม่ค่อยถนัดก็บีบเลมอนลงไปได้เนื้อปลาดิบก็คือนี่คือเลมอนครับผมนะครับผมหอมผักทุกอย่างสดนะครับโอเคครับตัวต่อไปนะครับเป็นสปาเกตตี้วงโกเล่ครับเป็นผัดไวไวครับกับหอยตลับหอยตลับครับก็เป็นผัด LP ครับผัดธรรมดาครับเป็นพริกกระเทียมแล้วก็ไวไวครับครับผมก็เป็นหอยตลับชิมหอยก่อนเลยเต็มที่ครับหอยนี่มาเต็มจานเลยนะอันนี้รับรองคุ้มอยู่คุ้มเลยอ่ะชิมเส้นหน่อยเอาเส้นนี่ก็คือทำลวกแบบไม่สุกมากเกินไปนะฮะครับนันเต้นะฮะแบบเป็นคนไทยนะครับไม่ชอบกินเส้นที่มันติดแข็งหน่อยแล้วก็จะรีเควสต์มาได้ว่าขอเป็นเส้นนุ่มครับโอเคครับเป็นต่อไปเป็นพิซซ่าครับเป็นพิซซ่าเดโวล่าครับหรือว่าเป็นซาลามี่เผ็ดซาลามี่มันจะมีตัวที่เป็นตัวหวานกับตัวเผ็ดครับตัวนี้ถ้ากินกับพิซซ่าก็จะครบรสดีครับเพราะว่าพิซซ่าเราเป็นแป้งแล้วก็เป็นซอสมะเขือเทศที่ให้เปรี้ยวแล้วก็มีชีสที่ว่าให้นวลแล้วก็มีซาลามี่เผ็ดเข้าไปมันทำให้ครบรสครับจัดเต็มจัดไปเลยครับนี่ครับนะฮะซาลามี่เผ็ดมันไม่เลี่ยนนะกินไปอ่ะ
มันตัดกันดีเพราะว่าซาลามี่มันเผ็ดอันที่อื่นถ้าเกิดมันแบบหวานหอมก็ถ้ากินไปเยอะเนี่ยมันจะใช่ใช่เลี่ยนนะซาเขาจะเน้นหน้าที่ว่าตัดเลี่ยนได้อืมใช่ชีสไม่เยอะเกินไปแต่ว่าพอดีอ่ะพอดีคำนวลหมดเลยเอือกไม่ได้แป๊บนึงเนเจอร์นะครับตัวใหม่เขาบอกว่าตัวใหม่เลยนี่ยังไม่มีชื่อยังไม่มีชื่อยังไม่รู้ชื่อกับราคาที่จะตั้งเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่งลองทำแล้วก็ลองเทสดูเบสซอสจะคล้ายๆกับตัวหอยครับเป็นคอลเลจเหมือนกันแต่ว่าเวลาผัดก็จะใช้ปูไข่นะไม่ได้ใช้ปูม้าใช้ปูไข่เวลาผัดซอสก็เอาไข่นี่ไงนี่ไงเห็นไข่ปูแล้วปูไปคลุกในตัวซอสเลยครับแล้วก็คลุกกับเส้นเลยมันจะทำให้มีกลิ่นไข่มีความมันอะไรแล้วก็บวกกับไวน์ที่เข้ากับซีฟู้ดอยู่แล้วก็จะทำให้ไม่เลี่ยนเกินไปด้วยแล้วก็เวลาเจอไข่ปูคลุกโดนมีเนื้อมีอะไรมีทั้งไข่มีทั้งเนื้อนะครับแล้วปูตัวนี้เข้าฟิตเนสด้วยนะนี่เล่นกล้ามด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองชิมเส้นดีกว่าเส้นก็จะใช้เป็นเส้นเฟตตูชินี่ครับเป็นเส้นไข่ครับเส้นแบบไม่ใช่เส้นแห้งครับเส้นตัวนี้ต้องฟอร์เส้นไว้เส้นไข่นะครับผมนี่นุ่มมากเหมือนก้อนก้อนเลยนุ่มไหมเด็ดเส้นใหญ่ๆนุ่มๆอุ่นๆกินพร้อมเส้นไข่มีไข่ปูอีกต่างหากนี่ไข่ปูเนี่ยคือรสชาติแบบโดดเด้งขึ้นมาเลยนะบอกเลยอร่อยเปิดกระดองให้ตายเถอะเนี่ยมีทั้งเนื้อเนี่ยใครอยากทานก็แนะนำให้โทรมาถามต้องโทรมาถามก่อนนะใช่ๆน่าจะเป็นแค่ช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเพราะว่าวันนี้ก็หาปูแบบไซส์นี้มาได้แค่3ตัวใช่ปูนี่ใหญ่จริงใช่เพราะจริงๆเอามาเยอะกว่านี้เท่ากับมือและเนื้อนี่แน่นมากแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าเมนูนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะถ้าใครได้ดูอยู่ก็ลองตั้งชื่อเล่นๆให้ดูก็ได้นะไงก็ขอบคุณเชฟมากนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราขอญาติกินของบนโต๊ะนี้ก่อนนะฮะแล้วยังไงก็มาปิดคลิปกันทีหลังครับขอบคุณครับมาเอาละครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมกินกันหมดทุกเมนูบอกเลยว่าที่นี่รับรองได้นะครับว่าอร่อยจริงๆนะครับผมรับรองว่าคุ้มนะครับกับวันหยุดพักผ่อนของทุกๆคนนะครับผมนะโอเคก็เหลืออีกไม่เยอะแล้วแหละเดี๋ยวเราขอไปจัดการในพวกที่อยู่ในนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราขอลากันไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายอันนี้ธรรมดาแต่ร้านนี้ไม่ธรรมดาอร่อยยังเหงาอร่อยเรียกว่าหมู่บ้านเอกไพรินนะครับผมสนใจก็เข้ามาชมมาดมมาดูมาชิมกันได้นะครับ